เรามาดูกันถึงเรื่องของการลงทุนในรูปแบบกองทุนกันบ้างนะครับรวมถึงเรื่องความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับแนวโน้มตลาดสินทรัพย์ต่างๆนะตอนนี้ต้องจัดทัพปรับพอร์ตกันอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณกุลชาติจันทวิมลนะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณกุลชาติครับครับสวัสดีครับครับประเมินภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่เคลื่อนไหวในตอนนี้เองเนี่ยทิศทางไปยังไงบ้างครับความกังวลที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องบอนด์ยูตรงนี้มันจะส่งผลต่อเรื่องทิศทางแฟนโฟยังไงบ้างครับครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็หุ้นภาพรวมตลาดการลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ข่าวนึงที่เราเพิ่งผ่านไปนะครับซึ่งยกจากอกเราออกไปก็คือข่าวในเรื่องของgovernment shutdown นะครับที่สุดท้ายก็จบลงได้นะครับเหมือนทุกๆครั้งนะครับแต่ก็ทำให้ตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบนะครับที่เป็นราคาในตลาดโลกเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้มีความกังวลในแง่ของการบริหารจัดการเรื่องเงินเฟ้อนะครับหรือในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยของฝั่งธนาคารกลางโดยเฉพาะทางสหรัฐนะครับว่ายังไม่จบนะครับอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนถัดไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแรงกดดันนะครับทำให้ภาพรวมตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความผันผวนนะครับแล้วก็มีการปรับลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องพอมาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราเปิดทำการมาได้นี่เป็นวันที่2นะครับก็เริ่มเห็นนะครับสัญญาณที่มีการรีบาวด์บ้างนะครับบอนด์ยิลด์ที่อย่างที่บอกมีการชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ยังคงต้องเป็นจังหวะที่ทุกคนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเรามองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อนะครับตัวเลขการจ้างงานนะครับตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวโดยเฉพาะในแง่ของเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับแต่อย่างไรก็ตามคงต้องมาดูกันว่าแล้วทิศทางของเฟดจะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะมีการคงดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่อย่างไรแต่มุมมองของเราเชื่อว่าทิศทางการลงทุนในมุมมองของนโยบายของดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะถึงในช่วงท้ายๆและหรือว่า end cycle แล้วนะครับดอกเบี้ยน่าอยู่ในจุดที่พีคมากๆนะครับในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในภาวะตลาดทุนหรือตลาดหุ้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเรามองว่า earnings เนี่ยน่าจะ bottom ไปแล้วตั้งแต่ไตรมาส2ที่ผ่านมาครับฉะนั้นสถานการณ์ทั้ง2อย่างก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันไปครับครับตอนนี้เองจากมุมมองของเราเนี่ยเราต้องวางแผนการจัดการสินทรัพย์ยังไงบ้างครับระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงอย่างสินทรัพย์ปลอดภัยต้องมีการจัดสรรปันส่วนยังไงนะครับมุมมองของเราหุ้นยังสามารถให้ผลตอบแทนได้ดีหรือไม่หรือว่าแต่ละภูมิภาคนะตอนนี้มุมมองของเราเป็นยังไงครับครับในเราเริ่มกันที่ตราสารหนี้ก่อนนะครับเรามองว่าตราสารหนี้ที่อย่างที่เรียนว่าในแง่ของไซเคิลน่าจะอยู่ในช่วงท้ายไซเคิลแล้วดอกเบี้ยพีคแล้วนะครับฉะนั้นเริ่มทยอยลงทุนในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นทิศทางตลาดคาดการณ์รวมถึงทิศทางของเฟดเนี่ยในการที่จะลดดอกเบี้ยในปีหน้าฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงสะสมในดอกเบี้ยที่สูงล็อกดอกเบี้ยที่สูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถือยาวไปได้ถึงปีหน้าเนี่ยมีโอกาสได้โบนัสหรือแคปิตอลเกนจากการที่มีการลดดอกเบี้ยด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มุมมองการลงทุนในกองทุนGlobal Income เนี่ยนะครับสามารถที่จะเริ่มทยอยลงทุนได้ส่วนในแง่ของการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกหรือตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นนะครับว่า earning มีการคาดการณ์ earning จะปรับตัวขึ้นในไตรมาส3ต่อไตรมาส4ปลายปีนี้นะครับฉะนั้นการที่จะเข้าไปเก็บนะครับหุ้นทั่วโลกนะครับก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าในช่วงต้นปีเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคอาจจะมาก่อนเลยนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นหุ้นกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เทคนะครับกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มอินฟรากลุ่มอินดัสเทรียลนะครับเริ่มค่อยๆน่าจะกลับมาดีขึ้นฉะนั้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้นทั่วโลกในเซกเตอร์อื่นที่มีคุณภาพนะครับที่มีการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเลือกลงทุนในกลุ่มหุ้นต่างประเทศครับผมครับมองในเชิงภูมิภาคบ้างครับหุ้นต่างประเทศนะตอนนี้เนี่ยภูมิภาคไหนที่โดดเด่นนะครับเมื่อกี้เชิงเซกเตอร์ว่าไปแล้วกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเนี่ยอาจจะขึ้นไปก่อนนะฮะแต่ว่ากลุ่มการเงินยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดมองเชิงประเทศเรามองภูมิภาคไหนที่มีความน่าสนใจต่อการลงทุนช่วงหลังจากนี้ครับครับเริ่มต้นเลยนะครับเราคงต้องมองเป็นกลุ่มที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเช่นอเมริกายุโรปนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งกองทุนที่เป็น Global Equity เนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักการลงทุนในอเมริกาหนักอยู่แล้วนะครับยุโรปกับญี่ปุ่นก็ตามมา
นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคคือเป็นกลุ่มประเทศกลุ่มประภูมิภาคที่พัฒนาแล้วนะครับเน้นหลักๆก็เป็นอเมริกาแต่อาจจะไม่ได้โอเวอร์เวทในกลุ่มเทคนะครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมุมมองจากทางบลจ.ยูโอบีนะครับพูดถึงเรื่องของแนวโน้มการลงทุนในรูปแบบกองทุนตอนนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายไซเคิลของเรื่องของผลตอบแทนด้านดอกเบี้ยสหรัฐแล้วนะครับบอนด์ยูน่าจะเริ่มค่อยๆลดออกมาเพราะฉะนั้นเองการลงทุนบอนด์ยูในช่วงนี้นะครับพันธบัตรช่วงนี้อาจจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงดอกเบี้ยที่สูงอยู่รวมถึงเรื่องในอนาคตถ้าเกิดมีการปรับตัวลดลงมาก็อาจจะได้ในเชิงแคปิตอลด้วยนะครับแคปิตอลเกนแท็กต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมารวมถึงเรื่องของแนวโน้มนะครับที่เกิดขึ้นกับหุ้นกลุ่มการเงินน่าจะมีโอกาสเติบโตได้สดใสในช่วงหลังจากนี้หลังจากที่กลุ่มเทคโนโลยีนำร่องขึ้นมาแล้วและภูมิภาคตลาดที่มีความสดใสก็จะมองเป็นที่ตลาดของทางสหรัฐนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ